อุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยปีนี้เราอาจจะได้ยินคำว่ายานยนต์บินได้รถยนต์บินได้กันมากขึ้นหนึ่งในผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์บินได้ก็คือบริษัทโตโยต้าซึ่งก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นล่าสุดเขาออกมาประกาศค่ะว่าจะทุ่มงบลงทุนนะคะราวๆ400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปสนับสนุนบริษัทค่ะที่ทำพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์บินได้โตโยต้าประกาศนะคะให้เงินลงทุนมูลค่ารวมเกือบ400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 12,000 ล้านบาทให้กับบริษัทที่มีชื่อว่า Joby Aviation เป็นบริษัทที่มุ่งผลิตคิดค้นและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าบินได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อให้บริการอากาศยานพาหนะที่เงียบรวดเร็วในราคาที่เข้าถึงได้คุณอากิโอโตโยดะซึ่งเป็นประธานของโตโยต้าบอกว่าการเปิดเผยแผนการลงทุนในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางนโยบายของโตโยต้าในอนาคตที่เขามุ่งรับมือกับการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอลโดยโตโยต้าตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนผ่านจากค่ายผู้ผลิตรถยนต์เป็นบริษัทผู้ผลิตยานพาหนะขับเคลื่อนในทุกๆประเภทนอกจากจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแล้วนะคะโตโยต้าเขาก็ยังเตรียมจะให้ความร่วมมือกับทาง Joby Aviation ในการสนับสนุนเกี่ยวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพรวมไปถึงต้นทุนในระหว่างกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบินได้ด้วยโดยก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยโตโยต้าเขาก็เพิ่งจะประกาศแผนลงทุนในโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าบินได้ที่เล็กที่สุดในโลกกับบริษัท SkyDrive สัญชาติญี่ปุ่นโดยความเคลื่อนไหวทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโตโยต้าที่คาดหวังว่าจะผลิตยานพาหนะที่ตอบโจทย์การเดินทางในอนาคตภายใต้บริบทของการเป็นสมาร์ทซิตี้นั่นเองค่ะ